สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอบบ้านๆบีบีการเช่นเคยนะครับวันนี้พามารับชมปืนยาวอัดแก๊สนะครับตัวนี้เป็นค่ายของ VFC BCM A+ นะครับหรือว่าตัวแต่งนั่นเองมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับและตัวนี้นะครับเป็นสีพิเศษนะดำทรายนั่นเองครับเป็นระบบกินแก๊สสามารถยิงแก๊สแรงได้โอ้โหจะโดดเด่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันเล็กน้อยนะสำหรับเจ้าตัวปืนนั่นเองอันนี้เป็นภายในกล่องนะครับที่เขาแถมมาให้ส่วนแม็กสีดำตัวนี้มีลาย BCM มาให้ด้วยนั่นเองครับยิงแม็กกิ้งมาด้วยนะโหแม็กกิ้งแต่ละตัวนี่คือแบบโดดเด่นมากนะครับและผมชอบเลยนะครับยิงแล้วโอ้โหรู้สึกดีนะรวมถึงสีนะครับเป็นสีพิเศษเนาะน่าสะสมครับสำหรับข้อมูลตัวปืนนะครับสำหรับตัว BCM ตัวนี้ทั้งกระบอกเลยนะครับจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอันรอยนะครับแล้วก็โลหะชิ้นส่วนที่ผสมกันมาอย่างลงตัวนั่นเองครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.5 กิโลเองนะครับเป็นปืนแก๊สที่น้ำหนักเบานะผมจับมือเดียวเนี่ยผมยังไม่เมื่อยเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์หลายๆคนได้ดีมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นเขาเลยนะครับปืนเนี่ยผมว่ามันเป็นปืนที่น่าสะสมมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับคนอยากเล่นแนวนี้นั่นเองครับต่อไปนะผมจะพูดถึงรางหน้านะครับมันจะมีหลายแบบเนาะตัวนี้จะเป็น 9.5 นิ้วนะครับเป็น BCM M Block ขนาด9นิ้วจับก็กระทัดรัดดีนะครับไม่ได้ดูเทอะทะเกินไปใส่เก็บเสียงไซเลนเซอร์ยาวๆสวยๆนะฮะใช้ได้เลยนะครับมาร์กิ้งก็ลงตัวนะ BCM มาเลยนะครับตัวนี้ทั้งกระบอกนะเขาได้ลิขสิทธิ์แท้มาจากปืนจริงจากค่าย BCM เลยโดยตรงนะครับนี่ศูนย์หน้านะครับเป็นแบบ BCM เหมือนกันนะครับเป็นแบบพับได้เนาะนี่แบบนี้นะครับสู่หลังก็เหมือนกันครับนี่เปิดขึ้นได้ครับเป็น BCM เหมือนกันนะครับนี่สวยถ้าจะพับเก็บนะครับให้กดตำแหน่งนี้1ครั้งนะครับกดเสร็จแล้วพับลงไปแบบนี้ครับเรียบร้อยอันนี้เป็นปลอกแสงนะครับนี่เป็นของ BCE โดยตรงเนี่ยจะเป็นตรงรุ่นทั้งหมดนะครับที่เขาให้มาเพียงแต่ว่าสีที่เขาทำมานะครับมันจะเป็น2สีนะก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีทรายนะครับจากโรงงานเลยนั่นเองใต้กล่องไกนะครับใต้กล่องไกก็จะเป็นรูปแบบของ BCM นะครับรวมถึงกริปมือหรือว่ากริปเนี่ยที่จับนะครับถ้าเป็น BB กันปืนไฟฟ้าก็จะกริปมอเตอร์นั่นเองครับก็จะเป็นแบบทรง BCM แท้มาเลยจากโรงงานนั่นเองครับท้าย BCM นะครับนี่ลักษณะยางรองท้ายก็จะประมาณนี้ครับรูปดาวเนาะสวยๆเลยปรับได้5ระดับนะครับท้ายแน่นครับไม่หลวมนะไม่คลอนเนาะนี่ครับคันรั้งนะครับมาดูกันหน่อยนะคันรั้งเนี่ยจะเป็นคันรั้งมาจาก BCM เหมือนกันโอ้โหแม็กกิ้งเขาจะครบนะอย่างที่ผมบอกรายละเอียดเขาดีครับดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับเซฟนี่ได้ปกติเลยผมจะมาแนะนำคร่าวๆไปก่อนนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็รีวิวเบื้องต้นสำหรับคนที่ชอบสาย BCM เซมิก็ยิงได้ปกติครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบเลยสามารถเซฟได้นะครับเผื่อแบบบางคนใส่กระสุนหรือแก๊สอัดไว้ขึ้นคันล้างไว้นะครับไม่รู้ตัวเนาะสามารถเซฟได้แต่เราสังเกตกลงไกได้นะครับเนี่ยกลงไกเข้าๆอย่างนี้เรายังไม่ได้ขึ้นรังเพลิงนะครับคันล้างลูกเลื่อนนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นเนาะนี่ถ้าขึ้นหน้าตาก็จะแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เนี่ยครับจะเซฟได้เนาะข้อดีของเขาเลยฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็แม็กกิ้งรายละเอียดก็ครบดีนะครับสวยเลยอะผมว่าตัวหูกวินนะครับเขามีให้2ชิ้นนะมีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับแบบนี้ที่เขาแถมมาให้เนาะก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้สำหรับ BCM หูกวินใครอยากเปลี่ยนนะครับอันนี้สามารถคล้องสายได้อันนี้ก็จะสามารถแบบตัวหูกวินปลดไวนะครับนี่สามารถใช้ด้วยกันได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบเลยครับว่าใครชอบแบบไหนเนาะโอเคเดี๋ยวดูอีกฝั่งครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีแม็กกิ้งตรงโบเหล็กนะครับจะยิงมาเลยเป็น BCM เนาะตรงนี้ก็มี BCM นะครับแม็กกิ้งเขาเนี่ยสวยๆนะครับตัวนี้เป็นปลดแม็กนะครับเราพูดถึงตัวปืนกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมแมกกาซีนนี่ครับรางเอ็มร็อกนะปืนน่าสะสมนะครับอีกกระบอกหนึ่งเลย
บ้านเราตอนนี้ยังมีขายกันอยู่นะครับที่ผมเห็นเนาะโอเคใครที่มีงบประมาณอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับโดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับตัวปืนแก๊สโบว์แบ็กตัวนี้มีแรงถีบแรงรีคอยล์ที่หนักมากนะครับสมจริงสุดๆไปเลยสำหรับแมกกาซีนนะครับเป็นแบบเติมกระสุนลงไปบรรจุได้30นัดเท่านั้นนะครับบรรจุแก๊สนะครับนี่วาล์วเติมแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวปล่อยแก๊สออกนะที่เห็นตามภาพแบบแรกนะครับหรือว่าตอนแรกที่ผมลงไว้มันจะมีสีดำด้วยอันนั้นจะเป็นแม็กที่ซื้อแยกนะครับอันนี้จะเป็นแม็กที่เขาแถมมากับปืนนั่นเองครับอันนี้เป็นแม็กที่ซื้อแยกนะผมว่าสีมันจะสวยกว่านะครับลองเปรียบเทียบดูเป็นไงครับสีสวยนะพิธีการเติมเหมือนกันครับบรรจุได้30นัดเหมือนกันนี่ครับลักษณะหน้าตาเนาะแมกกาซีนก็ถือว่ามีราคาที่สูงพอสมควรนะครับอุปกรณ์ในกล่องมีให้3ชิ้นนะครับที่แถมมาอันนี้เป็นตัวหูกระวินปลดไวนะครับเอาไว้ใส่อันนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะครับรูปแหมกับจอห์นวิกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นปืนจอห์นวิกนะฮะ BCM เนี่ยแนวเขาจะมาทางพี่จอห์นวิกของเรานี่เองครับอันนี้เป็นกริปมือ M-Rock ครับนี่ประมาณนี้ครับมีให้3ชิ้นแล้วก็มีกล่องเป็นกระเป๋าให้เราเลยนั่นเองครับสำหรับวิธีการเติมแก๊สนะครับเติมอย่างไรไม่ยากครับนี่นะครับนำแมกกาซีนเนี่ยคว่ำลงแบบนี้แล้วก็นำแก๊สนะครับเติมลงไปเลยแมกกาซีนยาวนะครับจะประมาณ 15-20 วิเลยนะครับนับดูเนาะเติมเยอะเนี่ยแก๊สจะฟู่นะครับเติมให้พอดีนะครับนี่ประมาณนี้ใส่กระสุนอย่างไรครับดูเลยเติมกระสุนนะครับเราจะต้องใช้หัวตัวนี้ด้วยนะตัวโหลดเดอร์นะครับเพื่อเติมกระสุนแมกกาซีนของตัวปืนแก๊สครับบรรจุเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบกันได้เลยครับเรียบร้อยนะครับตกแต่งลงไปแล้วตอนแรกผมจะใส่แค่3ตัวเองนะ EXPS 3นะครับแล้วก็เจ้าตัวกริปมือ BCM รวมถึงไซเลนเซอร์เก็บเสียงแบบปลดไว 5KU นะครับตอนแรกจะใส่แค่นี้แต่ไปๆมาๆโหอยากได้โลกับเดิมนะครับใส่ไฟฉาย M600 Zotech ครับแล้วก็กล่องเลเซอร์เขียวไฟฉายเนาะเป็น L3 ครับรางเสริมสำหรับใส่หางหนูนะครับเวลาใช้งานจะกดง่ายเนาะเนี่ยง่ายครับแล้วก็แน่นด้วยเป็น CNC ครับแล้วก็ใส่ซูมหลังมานะครับ G33 นั่นเองนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้ไม่มีกระสุนนะครับเซฟได้เนาะนี่เป็นไงครับเป็นแบบปลดไวเนาะนี่ครับเราอยากซูมแบบไกลเราก็ใช้แบบนี้ครับตบไปถ้าเรามองอย่างระยะใกล้นะครับเราก็ตบมาแค่นี้เองแต่ใครถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่ยากนะสำหรับชุด EOTech บวกซูมหลังนั่นเองครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูการยิงดีกว่ามาในช่วงของการยิงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับเจ้าตัวปืน BCM VFC ตัวนี้เป็นระบบแก๊สนะครับเราจะใช้แก๊สขนาดกลางแม็กแรกนะครับผมจะใช้เป็นเซมินะครับจะยิงเซมิอย่างเดียวเลยนะส่วนแม็กที่2นะครับผมจะใช้เป็นออโต้นะเราจะมาทดสอบฟิลลิ่งกันดูว่าเป็นอย่างไรนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยนะครับสำหรับการยิงนั่นเองครับเริ่มการยิงนะครับสำหรับแมกกาซีนแรกนะครับนี่เขาใช้แม็กกางก่อนเลยมาตรวจสูตรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบการยิงนะครับเปิดดอทครับ
ตอนนี้ลูกหมดแล้วนะครับนี่โบก็จะแขวนปกติเลยนะครับลองดูตามวิดีโอที่ผมได้ทำไว้เนาะถ้าเราจะยิงนะครับเราก็ปลดโบเหมือนเดิมครับนี่เพื่อยิงนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนนะครับเรายิงได้เลยนี่ครับถอดแมกกาซีนนะครับนี่ปลดโบได้เลยยิงได้นะครับเคลียร์ได้เลยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะยิงแมกกาซีนต่อไปนะครับจะเป็นแบบออโต้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มยิงกันเลยครับต่อมานะครับผมจะยิงเป็นแบบออโต้นะครับแมกกาซีนสีดำ BCM ลองมาทดสอบกันว่าฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเรียบร้อยนะครับเวลายิงหมดแล้วครับถลังเขาเนี่ยจะทำงานแขวนปกติเลยเรียบร้อยครับโอ้โหรีคอยล์นี่ถือว่าหนักมากนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้หมดแล้วนะครับดูได้เลยนะปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์กระสุนนะครับใส่แมกกาซีนไว้ก่อนนะครับไม่มีลูกเนาะนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้กับปืน BCM VFC นะครับถามว่าชอบไหมบอกเลยนะครับชอบมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีรีวิวอะไรอีกนะผมจะมาทำรีวิวให้รับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนะครับไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ครับและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอลแบนด์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ